คืนไปส่งของที่กรุงเทพมาแล้วก็วันนี้ก็ตีรถกลับมาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับที่นี่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะฮะรถผมก็รับจ้างบรรทุกอาหารทะเลเมื่อวานเปลี่ยนกระทะใหม่แล้วก็ใส่ล้อที่ไม่ล้นสักเท่าไหร่นะฮะจะไม่ออกนอกรถสักเท่าไหร่นะครับก็เอาแบบพอดีไม่ล้นก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่าพอสู้ได้อาชีพรถรับจ้างเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาเงินได้ดีอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องหมั่นขยันหางานหมั่นขยันดูแลตัวเองเวลาขับรถก็ต้องพยายามประคับประคองรถของเราให้ดีที่สุดนะครับฝากชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับกดเข้าร่วมชมรมได้นะครับใน Facebook นะฮะเขียนคำว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็กดขอเข้าร่วมชมรมไว้นะครับผมเป็นผู้ดูแลอยู่ในนั่นสติ๊กเกอร์แบบนี้หรือว่าเห็นใครติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ตามท้องถนนนะฮะหรือว่าเป็นผ้าแดงแบบนี้บีบแตรทักทายได้นะครับเมื่อยมากเลยจอดพักแป๊บนึงหลายวันนี้งานเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้หยุดก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูโอเคขอตัวขับรถก่อนนะฮะสู้ๆนะครับสายบรรทุกทุกสายงานรักนะจุ๊บๆ